ก่อนอื่นลูกก็ล้างกรรมล้างวิบากก่อนเนาะสิ่งใดที่เราทำให้เราเกิดเป็นเชื้อที่ดีกันสิ่งที่เคยร่วมพบร่วมชาติร่วมพุทธันดรมากับองค์พุทธะในแต่ละพุทธันดรแต่ละพระองค์เนี่ยจริงไหมถ้าหากว่าเคยมีกรรมกับองค์พุทธะมากับองค์มหาบารมีมาต้องมันจะขวางลูกน้องค่ะต้องขวางข้ามพุทธันดรไปสู่อนาคตเลยน้องค่ะมาควากันเถอะกี่ประเด็นที่จะทำดังนั้นให้ลูกปลดล็อกกรรมก่อนเดี๋ยวเราน้อมขอเข้ามากรรมกันทั้งสังสารวัฏเลยไปเดินตั้งแต่ที่มาตามรู้เดียวตั้งแต่ขอทุกคนเลยตั้งแต่พรหมโลกจนถึงอเวจีมหานรกของสังสารวัฏนี้นะตื่นต่อจากเทียนกรรมนะจะตื่นต่อจากอยู่ข้างนอกตัวกันสิ่งใดที่มันเป็นเวรเป็นกรรมมากองพุทธามหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นเดี๋ยวทีมาแล้วตื่นการเพื่อนการเบียดเบย์ทุกคนเบย์จะมาตั้งมากับพุทธันดรต่างๆในสื่อตั้งสติได้ค่ะหรือกรรมที่มีต่อบรรดามหาโพธิสัตว์ในแต่ละพระองค์ให้เรียนมาแล้วตื่นการเบย์ตั้งที่จะดูนะชาวโมกุฎหรือภาคส่วนในองค์พุทธาภาคส่วนในองค์มหาโพธิสัตว์ทั้งหลายลูกให้ละมาท่านกลัวหัวหกที่ปวดหัวหกที่ด่าอะไรต่างๆหากมีการบันไดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนื้อที่มาแล้วตื่นต้องเหยียบเหมือนเราตื่นเฉพาะเคยปฏิเสธกันไว้แล้วตื่นตื่นเฉยเข้าเฉยมันเฉยดวิมุตตอนิทานแล้วตื่นก็เหลือต่างเลยเจอที่ไหนเคยเข้าเฉยมันเฉยต่อการโปรดสรรพสัตว์แล้วตื่นก็เหลือต่างเลยเจอที่สุดในโลกทุกสิ่งมุ่งแต่เอาดีใส่ตัวเอาความสุขใส่ตัวความสบายใส่ตัวขี่แนวแนวโอยเลยที่ต้องถูกสวัสดิ์ท่านเลยสุดให้พวกถูกสวัสดิ์ท่านเลยสุดผ่านมาให้ถูกสวัสดิ์ท่านหลงติดอยู่ในผลของบุญกุศลบารมีที่เกี่ยวข้องกับคุณรัตนใจเอาเกิดนี้ว่าขี่โอยต้องไม่เชื่อเขาว่าเขาเออเรื่องที่ต่างๆติดคาอยู่ในสวรรค์ชั้นภูมิต่างๆดิ้นท่าเออช่องท่าเกิดเฉยอะไรเรียกว่าเพิกเฉยมันเฉยโดยการจบช่วยสังฆวัตรนั่นเองในที่ถอยนานเราก็เหลือจากเราจะติดติดทุกข์ทุกข์ด้วยสิ่งที่ดีงามที่ตัวเองได้เฉลยผลเนี่ยที่อยู่ต้องแบกมาปัดท่านได้เพราะว่าอยู่ในภพภูมิต่างๆเนี่ยเออชอบได้ต่อต่อไปที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวเองได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณรัตนตรัยดีๆมาที่ได้ถือเกี่ยวกับการถือเล่นเบอร์ทุกตาบานทุกแห่งจึงมีผลที่ดีออกมาดีเพลมาเราไม่หวานต้นแบบพักนะแต่ก็กลายเป็นติดในผลของสิ่งที่ดีนี่ลุงนายเฉลยสุดดีกว่าทำไมอยู่ต้นลูกก็เลยลืมดีเพลมาเราควรปณิธานในการจบช่วยสังฆวัตรปณิธานในการจบช่วยสรรพสัตว์แค่ละเวียนมาที่ทุ่งทุ่งเรือบุญแค่ละเวียนมาที่ทุ่งทุ่งจุ๊บจิ๊บนี่ก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งได้ไหมครับผู้นำจากติดบารมีหลงบารมีเอาเจอบ้างติดบุญหลงบุญดิ้งก็รู้เอาเจอก็รู้หลงเสวยผลของบุญเอาเจอขอก่อนก็ดีโต๊ะแต่มันก็เป็นกรรมเงินเราก็มาเรียกว่ากรรมดีน้องอะไรเกี่ยวโต๊ะต่อให้เป็นกรรมดีมันก็ยังเป็นกรรมแต่อะไรเกี่ยวโต๊ะที่น้องเปิดทำอะไรมันไม่ใช่วิมุตติไม่ใช่นิพพานน้องผ่านอะไรผ่านน้องดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นกรรมมีใครก็คุณเดียวดีมาเลยจากการเข้าเฉยมันเฉยลูกเติมไปถึงก็เดินตัดเลยในการจบช่วยสรรพสัตว์นะสิ่งเคยปฏิเสธเอาไว้เดี๋ยวมาแล้วเติมคือชงทั้งหมดทั้งสิ้นองค์มหาพุทธะองค์พุทธะทรงเป็นประธานองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งมวลองค์มหาบริษัทชื่อดาบงครับพระโพธิสัตว์ชื่อบงครับองค์ปัจเจกพระพุทธเจ้าชื่อดาบครับมหาปัจเจกพระพุทธเจ้าชื่อดาบครับครับหมู่เราอรหันต์เจ้าทั้งหลายญาติน้องชื่ออรหันต์อรหันต์เจ้าทั้งหลายพระบรมอรหันต์ทั้งหมดทั้งมวลพระไทยต้องเป็นประธานกว้างแล้วค่ะกรรมของทั้งหมู่เหล่าชั้นภูมิเกียรติภูมิย้อนหวยตัดต่อตั้งแต่พรหมโลกตื่นก่อนสามเที่ยงจนถึงอเวจีมหานรกก็เลยขอให้ใหญ่ภูมิทั้งกรรมที่มีต่อคุณรัตนตรัยเรียนมาแล้วตื่นก่อนเลยไม่ทราบทั้งดีไม่ดีก็ตามการพบกันเหมาะคนไม่เหมาะคนก็ตามกลัวให้ครอบครัวที่เหลือทุกสิ่งอย่าง
ขอให้เป็นอโหสิกรรมร่วมกันที่ถูกลาอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมาก่อนแต่การบัดนี้ตื่นไปเถิดเป็นต้นไปเถิดที่บัดนั้นทุกสิ่งอย่างอโหสิ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 เรียบง่ายไปแบบไม่อะไรกับอะไรนะลูกนะเรียบง่ายที่ไม่ยึดไม่ก็ตั้งความเรียบง่ายเองเริ่มจากความเป็นข้าการชี้สุดเริ่มจากยมวัตรหลงดีคือตอนนั้นใหม่เราเกิดหลงไม่ดีเราเกิดความตุ้งสัจธรรมดั้งเดินแท้นะลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับดีไม่ดีเจริญพระคุณลูกเราเคยวางเหมือนต้นเหมือนยมโมเดลงติดหลงหลุดลูกติดตอนไหนเอาติดสีขาวเกิดติดหลุดเนี่ยมาที่หลังนะมาปรุงแต่งทิฐิปรุงแต่งขึ้นที่หลังเองเราเพียงเสร็จก็เกิดเราเพียงเสร็จได้เข้ามาจะให้ตรงตรงนี้พาลอยลูกกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับติดไม่เกี่ยวกับหลุดลูกดีเจมาถังเติร์นที่ผ่านลูกก็จะให้ถือความเมตตาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่นะถือความเมตตาเบิร์นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองรู้มาเนาะมีความในการชี้ขึ้นมีความแล้วก็จะกลายเป็นไม่มีความเพลิดลูกว่าเราไม่สนใจเข้าใจที่หลังมหาสุญญตานิพพานร่างสังสวัฏกันอยู่ตลอดเวลาได้ตรงนี้มาเกิดเป็นบุญจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองรู้มามีความในการชี้ขึ้นไม่ใช่มาอยู่แค่ตูมแค่บานนะทั้งฝ่ายเนื้อหาตัวตูมทั้งหลายไม่ใช่มาอยู่แค่มืดแค่สว่างลูกทั้งฝ่ายเนื้อหาตัวตูมสิ่งที่ไม่มีขอบเขตรู้มาทั้งสองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ยึดไม่ยึดรู้มาเอาเพื่อความโดยสิ่งเราไปหลงยึดหลงไม่ยึดกันทีหลังเองตาเดียวตื่นสิ่งเราตื่นทุกสิ่งเราทำสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ติดแล้วหลุดลูกรู้มาเอาเพื่อความโดยสิ่งเราไปหลงคอยติดคอยหลุดขึ้นมากันทีหลังเองก็เดี๋ยวเกิดโผล่ทีโผล่ภาพเล็กน้อยหลงสร้างมากหลงสร้างผลหลงสร้างนิพพานชนิดใหม่ๆกันไปเองเราเกิดตากขวานเราเกิดตากตากปากขวานเราเกิดตากนิพพานเราติดเช่นผลที่เท่าไหร่มันเป็นตัณหาชนิดหนึ่งลูกน้องอนุจักทำไมเป็นสมุทัยในธรรมน้องอะไรเป็นโผล่ชั้นฟังไม่ต้องฟังดีๆกันฝ่ายแรกต้องฟังในสิ่งที่จบแม้กระทั่งตัวจบเองแง่ต้องไปดูทุกฝ่ายทุกรายการสิ่งใดที่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจบหรือไม่จบดูทุกฝ่ายเราเพื่อนว่าโดยเด็กคงเด็กแล้วมันจะจบจริงที่ไหนสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดหรือไม่ยึดลูกดูทุกฝ่ายเราเพื่อนว่าโดยเด็กคงเด็กแล้วมันจึงจะไม่ยึดจริงที่ไหนคงเด็กสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นหรือไม่พ้นดูทุกฝ่ายเราเพื่อนว่าโดยเด็กคงเด็กแล้วมันจะพ้นจริงพ้นจากไอ้ตัวผู้พ้นน่ะแต่ถ้าเกิดไม่เคยกันไอ้ตัวผู้พ้นเนี่ยมันไม่พ้นนะไม่เคยแต่ถ้าเราพ้นแต่มันถูกทิฏฐิบโลกขึ้นมาในยุคหลังๆลูกน้องผีจะเกิดจากอะไรทำผีเข้าไปหลุดล้างไปเลยตอนเกิดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นหรือว่าไม่พ้นหรือแต่ถ้าพ้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับปล่อยไม่ปล่อยหรือว่าไม่พ้นเหมือนวัวมันจะปล่อยจริงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับวางหรือไม่วางหรือวางที่วางโดยแบบใครแบบมันจะวางจริงที่ไหนแบบมันจะวางในตัวผู้วางแล้วแบบไม่เหมือนจะวางหมดแหละในตัวผู้วางผู้ไม่วางมันจะแบบให้การเวลาการเวลารวมถึงนิพพานลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งนิพพานหรือไม่นิพพานถือมาเพื่อความในอนิพพานในตรงนิพพานมันจะได้ล้างไอ้ทิฏฐินิพพานนิพพานในเชิงทิฏฐิที่ได้ทิฏฐิเกิดที่ได้ที่เกิดนิพพานที่ไปคิดว่านิพพานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่นิพพานอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไปคิดว่านั่นแหละมันเป็นทิฏฐิรูปมาที่นิจังละนิพพานเกิดอะไรนิพพานเกิดหรอตอนนี้จังละแล้วอะไรนิพพานเกิดที่เกิดหลุดล้างทิฏฐิไปเลยตอนเกิดที่เกิดสิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งนิพพานหรือไม่นิพพานลูก
ถึงมาคือวันสุนิบาลใครคือนิบาลแล้วมันจะกลายเป็นไม่มีขอบเขตล้างสองสภาพก็อยู่ตลอดเวลาตัวน้องเกิดไปพวกเราเพื่อเหลือเป็นเนื้อหาแห่งการโปรดขององค์พุทธะองค์มหาบริษัททั้งหลายลูกลาทุกข์อยู่ตึกเตโหัวตะกาชื่อว่าตะกาที่ดับหมดอยู่ว่างร่างสังสารวัฏนั่นเองเราที่ดับสังคมอยู่ไม่ได้มาหลงให้ใครคอยติดคอยหลุดอะไรไม่ได้เอาเกิดใจโกรธโกรธไม่เป็นไม่ได้มาบอกให้ใครคอยแบกคอยวางอะไรลูกไม่ได้น้อยเด็กชายโกรธโกรธเนี้ยโกรธดับมันเป็นที่ถิ่นในรุ่นหลังที่อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเกิดมันได้เข้าใจมาท่านจบให้ตรงตรงตามที่ทุกเจ้าถามจบให้ตรงตรงก็จบตามมาตรงตรงที่ทุกเจ้าถามและที่ทุกเจ้าถามสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองหรือว่าคือว่าในแต่ชีวิตที่มีความันจะไม่เป็นมากเป็นผลเป็นนิพพานไปข้างหน้าอีกลูกน้องจะต้องเป็นดาบดีกว่าชีวิตผ่านเดินจุดมาจุดแต่มันจะกลายเป็นจบในปัจจุบันแล้วก็จบช่วยกันในปัจจุบันนี้ตลอดเวลามาแล้วเกิดอะไรที่ไม่ได้ดีบาดบาดที่ต้องยุ่งยาวได้ดีบาดหมดยิ่งเราไปขวนขวายการเจริญการบำเพ็ญมันก็ยิ่งกลายเป็นมากเป็นผลแบบตัณหาไปหน้าเรื่อยจากการที่หมดโลกระดับลาก่อนการเกิดใจข้ามไม้หรือตุลาใช่ไหมเรียกว่ากลายเป็นสังสารวัฏในธรรมกลายเป็นสังสารวัฏในการบำเพ็ญกลายเป็นสังสารวัฏในการปฏิบัติรูปก็แล้วจะไปรุ่นโหนจะฟัดรุ่นโหนจะสืบไปไม่จบนะลูกนะคงได้พวกเราฟังดีๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองหรือว่าเราเคยก่อนในการศึกษาที่ดีแล้วลูกจะไปเคยเริ่มดีเริ่มชั่วเริ่มถูกเริ่มผิดเริ่มติดเริ่มหลุดกันแบบไหนอีกจะมีความต่อดีบ้างเราโผล่โผล่การโผล่ฝ่าโผล่ใช้ที่เกี่ยวดีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยลูกจะไปคอยติดคอยหลุดกันแบบไหนอีกเล่าหรือเราคุยกันในกาศีคุยกันคุยกันตอนนี้โกนี้โกนก็เกี่ยวดีจะไปคอยละไม่ละอะไรแล้วลูกคุยกันนี้โกนจะบอกโกนจะบอกไปสิ่งที่มันสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองหรือเราคุยกันในกาศีคุยกันจบตามนั้นเลยไม่ต้องทำอะไรลูกยุติตามนั้นเลยดึงแค่ไหนลูกไม่ต้องเป็นศีลแบบดัดจริตลูกกันเข้าเกี่ยวลิ้นเกี่ยวไปปรุงแต่งขึ้นมาเองไม่ต้องเป็นสติเป็นสมาธิตบะฌานยันปัญญาแบบดัดจริตลูกกันเข้าเกี่ยวเด็กเด็กเตยอะไรตันเตยเข้าเกี่ยวลูกมันเป็นของปรุงแต่งขึ้นมาเองน้องเองไม่ใช่เด็กเลยมั้งต้องฟังดีดีต้องเกิดแง่ฟังในสิ่งที่จบจริงแง่คือถือหมายสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองถือขึ้นมาออกขึ้นว่าในกาศีคงเป็นว่าแม้ว่างก็ไม่เกี่ยวก็ว่างลูกแต่กาศีคงปุ๊บคงเป็นว่างหรือสมควรแม้ไม่ว่างก็ไม่เกี่ยวก็ไม่ว่างแต่กาศีคงสมควรปุ๊บคงเป็นว่างหรือสมควรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งว่างหรือไม่ว่างลูกถือขึ้นมาออกขึ้นว่าในกาศีคงกับคงเป็นว่างจะได้จบมากจบผลจบนิพพานทางความคิดจะได้แค่ทุกดับแค่ทุกกว่าแค่ทุกนิพพานเดิมทีมันจะได้จบมากจบผลจบนิพพานตามความอยากที่จะที่ได้ทุกดับได้ทุกกว่าได้ทุกนิพพานเหลือทำเลยมันอยากเหลือมันมันก็เลยกลายเป็นมากผลนิพพานแบบความคิดแบบทิฏฐิที่จะได้มาสู่ในดับกว่านิพพานแนวเกี่ยวขีดเสียเวลามากเลยลูกตั้งแต่ละสีถึงดาวก็เลยไปขึ้นลงขึ้นลงวนเวียนใช้กรรมตั้งแต่พมลโลกจนถึงพระเวจีมานะล้อก็วนเวียนใช้กรรมผลการปฏิบัติทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าตัวเองสวนเล่นสวนตัวต่อสามที่ตัวต่อแต่ดีมันเป็นขอกว่าเต็มที่มันไม่สามารถจะว่างล้างกันตรงๆอยู่ตลอดเวลาต้องแต่งอะไรฉันต้องเกิดทำดังนั้นลูกก็ต้องรู้สติขึ้นมาเตือนเรื่อยๆหน่อยนะไม่ใช่ว่าอะไรเกี่ยวในสิ่งใดที่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ลูกรู้ว่าไม่ว่างเบิร์นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองหรือว่าเราไม่ว่าในการทำอันนี้มันยิ่งกว่าบัวตัวบัวบานได้ต้องไปพูดกับองค์มาแทนหรือองค์มาเสือมันคือทั้งหมดของความไม่ยึดติดน้องอะตัวบัวบัวหรือเขาจริงมันคือทั้งหมดของวิมุตติลูกน้องอะตัวบัวบัวอะไรมันคือทั้งหมดของนิพพานน้องอะตัวบัวบัวนิพพานที่มันไม่มีความหมายมาพูดกับที่เนี่ยว่านิพพานดังนั้นว่ามีมุตดังนั้นสุตตะ
แต่นั้นลูกก็รู้สติขึ้นมาล้างสังสวัสดิ์กันอยู่เรื่อยๆนอกในทีนี้ต้องใช้เดี๋ยวในใจเราเกิดเรื่องโวยที่สุดมาไม่ใช่ตัวปฏิบัติเอานะเราฝ่ายละการทำไงไม่ใช่ตัวบำเพ็ญเอาลูกเราฝ่ายละการคุ้มกับเลยไม่ใช่สร้างบารมีเอาเราฝ่ายละการความละเมียดไม่ใช่สร้างกุศลเอาลูกเราฝ่ายละการคุ้มเหลือไหมไม่ใช่ปฏิบัติเอาเราฝ่ายละการนี่นะไปสร้างเอาทำเอาบำเพ็ญเอาปฏิบัติเอาภาวนาเอากรรมฐานเอาวิปัสสนาเอามันจะเกิดภพภูมิทันทีแล้วเรานี่คือใครไรจางไรใครจิตไรใครเก่าเกิดไรใครเพียรวิปัสสนาไรเราได้เกิดเป็นที่ไม่หยุดมันเป็นผลของการปฏิบัติภพภูมิเนี่ยตอนที่เราปล่อยตัวสื่อไทยตั้งแต่พรหมโลกสวรรค์ทุกชั้นไล่ลงมาจนถึงอเวจีมหานรกลูกตื่นตอนเพียรเก่าแล้วก็จางหมดเติมเชิญจะตื่นตอนไหนถึงท่านแม่พอได้ยังตกนรกเลยเหมือนกับพระเทวทัตเนี่ยเจตนาไม่หยุดแล้วก่อนเริ่มติดเจตนาเจตนาก็มันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเอาเมื่อเราที่ไม่ได้ตื่นสิทธิ์ใครไม่มีนิพพานเป็นผลคงตอนที่บานของผมการปฏิบัติเอาบำเพ็ญเอาไม่มีนิพพานเป็นผลลูกตื่นใครเลยตื่นตัดเลยน้องตอนที่บานของผมมีภพภูมิเป็นผลก่อนที่จะก่อนดีนิพพานนี่ไม่สามารถจะแลกเอาได้โดยการปฏิบัติลูกนิพพานต้องเสียเอาเลยเต็มตื่นสุดท้ายก็ไม่สามารถจะแลกเอาได้โดยบุญบารมีแม่นิดเดียวนิพพานต้องเสียเอาเลยเติมเติมว่าก้มขึ้นถึงติ้งซิ้งฟังดีดีนะใช่ครับทั้งการที่ฟังต่อหน้าพระพักแล้วมันจบตามเขาก็ฟังอะไรอีกแล้วใครใครชื่อหมาที่เกิดขึ้นมาชื่อหมาที่ดูแลก็ฟังในสิ่งที่จบในปัจจุบันมันก็จบตามปัจจุบันแง่ตรงนี้หรือเปล่าที่ทุกแง่เด็กอ่ะจิตใจที่ทุกแง่ไม่ได้ชี้ไปข้างหน้าลูกก็หวานฉีดเติมเข้ามาแต่นั้นลูกต้องมาฟังภาษาในยุคปัจจุบันภาษาในยุคปัจจุบันนี้ฟังใหม่ฟังกันใหม่นะใช้ภาษาปัจจุบันบัญญัติปัจจุบันสิ่งที่ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองจิตใจแง่ในความรู้จิตใจแง่ในความรู้จิตใจแง่ในความรู้จิตใจเคยจิตใจลูกมาทุกวันในการชี้ทุกวันลูกจะหมดภาระในตัวหลงปฏิบัติไปเรื่อยๆก่อนที่ไหนน่ะเลยเอาตื่นทำอย่างที่สุดหรือเรียกว่าจบกิจใช่ป่ะเก่งไหมจบกิจจบกิจเก่งไหมเก่งไหมก็จบตัวหลงปฏิบัตินั่นแหละลูกน้องที่ไหนที่จะเอาตื่นทำสั่งดีดีไงนะลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ยึดไม่ยึดถึงมาทุกวันเบื่อสิ่งของแค่พยายามที่จะไปยึดมันก็ยังยึดเลยแต่การเราไม่รู้ในความจริงที่มันต่างมันก็ยึดตัวพยายามไม่ยึดนั่นแหละจริงการของความจริงฟังใหม่นะแง่ไหนสิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองถึงมาทุกวันในการทำการทุกวันสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดถึงมาทุกวันโดยจริงในความจริงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นถึงมาทุกวันโดยต่างชาติและต่างชาติสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งว่างหรือไม่ว่างถึงหมาไม่ว่างในการชมคงไทยตรงชมคงแล้วลูกจะหมดเงื่อนไขในใจที่จะได้ก่อนแต่ให้เดียวเกี่ยวดวงตาหมดเงื่อนไขในจิตวิญญาณก็จะให้เดียวเกี่ยวดวงตาไม่มีทิฏฐิเป็นสิ่งพันธการก็เขาเกิดมาในถึงเกิดว่าจะต้องว่างแบบไหนว่างอย่างไรกำลังเดินชมคงเกี่ยวดวงชมคงมันจะไม่มีทิฏฐิผูกมัดเลยลูกไม่มีเงื่อนไขเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งว่างหรือไม่ว่างถือมาทุกวันในการชมคงในการชมคงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองถือมาทุกวันในการชี้ตาทุกวันอินทรีย์ไม่มีข้อผูกมัดอายตนะไม่มีข้อผูกมัดการผูกประกอบใช่ถือข้อประกอบใช่อินทรีย์อายตนะไม่มีสติเป็นข้อผูกมัดไม่มีสมาธิเป็นข้อผูกมัดไม่มีตบะฌานยานปัญญาเป็นข้อผูกมัดไม่มีอุปทานเป็นข้อผูกมัดการข้องก้นเหนียวข้องก้นตาบะตื่นดีเปิดงานในโคตรช้อนสิ่งที่ยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าบานหรือมาเลยทะลุหมดที่เดียวสิ่งที่ไม่มีขอบเขตหรือมาทุกตอนสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมหรือไม่ไหมถึงมาเราไม่วันเบอร์ทุกนะครับที่ไปหลงดีหลงไม่ดีนี่หยาบมากรู้มาเรียกตื่นโต๊ะถามตื่นทุกโต๊ะนี่แล้วเราตื่นตีโชว์ถาม
มันเป็นทิฏฐิผสมตัณหามันหยาบมากไปหลงดีหลงไม่ดีแล้วแหละก็เกิดความโฉดกุฏิท่าไม้แล้วก็แหละทุกข์แล้วเปลี่ยนเกิดโลกเกิดตัดสรู้ไม่ได้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันนอกเหนือดีนอกเหนือไม่ดีลูกเราแค่โง่แล้วก็ถือฝังไม่ว่าในการที่เข้าไม่ว่าในน้องเกิดมาทุกข์เกิดมาทุกข์มันไม่จัดว่าเป็นมโนกรรมน้องก็ปวดเวลานี้มันไม่จัดว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีน้องปวดเวลานี้ต้องขนาดไหนต้องดูแต่นั่นที่ลูกไปขวนขวายดีไม่ดีมันยาวที่เรียกว่ามีประโยชน์หรือต้องการต้องสวรรค์ก็ยาพรหมโลกก็ยาต่อให้ละเอียดก็ยาแต่ละเอียดนี่แหละเกิดการที่เดือดโทษแล้วเกิดการสาบเพี้ยนโทษแล้วเกิดการที่เจ๊ที่โง่โทษแล้วก็เกี่ยวดีแต่ถึงแม้นิพพานสรุปแล้วก็ตามทีก็สามารถมหาคุณาอกอุปโลกเป็นรูปเป็นนามในภูมิภพต่างๆเพื่อการโปรดได้ตลอดเวลายิ่งมาที่ไหนที่มาที่ก็ต้องเห็นสามตัวเลขไม่ใช่นิพพานจากสรรพสัตว์ถือว่าเป็นนิพพานของทุกสิ่งไม่ใช่นิพพานจากสังขารวัฏถือว่าเป็นนิพพานของโลกไม่ใช่นิพพานจากกิเลสถือว่าเป็นนิพพานของธรรมเป็นนิพพานล้างสรรพสัตว์ล้างสังขารวัฏเป็นนิพพานล้างกิเลสมานิพพานเกิดโลกนิพพานเกิดทุกสิ่งนิพพานเกิดมันไม่ใช่นิพพานจากสรรพสัตว์น้องฝันนิพพานของชีวิตนิพพานโปรดสัตว์นิพพานในโลกชีวิตไม่ใช่หลุดพ้นจากสรรพสัตว์ก็ฝันจากท่านของชีวิตไม่หลุดช่วยสรรพสัตว์มาจากท่านชีวิตมันไม่ใช่หลุดพ้นจากสังสารวัฏโลกน้องฝันจากท่านของโลกแต่มันคือหลุดช่วยสังสารวัฏนั่นเองมาน้องที่ฝันจากท่านจึงเรียกว่ามหากรุณามาบารดาคือไม่ใช่แค่อารมณ์เมตตานะมหากรุณาเนี่ยเราฝ่ายของเราที่การที่เราตื่นแต่ตื่นไม่ได้ที่สุดของมหาคุณาก็คือหลุดช่วยสังขวัตหยุดหลุดช่วยสรรพสัตว์มาก็ตื่นอยู่แล้วที่น้องที่การที่ตื่นจบช่วยสรรพสัตว์จบช่วยสังขวัตลูกจริงเรียกว่ามหากรุณาที่เธอมาประดาจะตื่นไม่แต่นั้นลูกรู้สติดีๆนะจะปรับเข้าสู่เนื้อหาให้มหากรุณาลูกต้องก้าวข้ามทิฏฐิคำว่าติดหลุดออกไปแต่มันยังเราต้องติดอยู่ละที่นี่ก็เกิดรู้ว่าตื่นเกิดลูกต้องทิ้งทิฏฐิเลยคำว่านิพพานไม่นิพพานพ้นไม่พ้นหลุดไม่หลุดติดไม่ติดก็เกิดรู้ตื่นเกิดมีแต่นิพพานคือนิพพานแต่ว่าคงแต่ว่าดิ้งคงดิ้งทิ้งทิฏฐิเหล่านี้ไปเลยเมื่อที่จะเกิดอยู่ในนี้พ้นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ทิ้งทิฏฐิเหล่านี้ไปเลยลูกแต่ถ้าโผล่ให้ร่วมกันถ้าโผล่ก็ไหนผู้ที่จะเกิดอยู่ในนี้แล้วฟังใหม่เติมไงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับทุกข์หรือไม่ทุกข์หรือมาที่วันเบื่อโผล่ให้คนโผล่นั่นแหละจึงจะกลายเป็นมหากรุณาทุกข์ก็ไม่เกี่ยวไม่ทุกข์ก็ไม่เกี่ยวโผล่ก็ไม่ว่าต้องโผล่ก็ไม่ว่าก็แสดงว่าลูกไม่ต้องไปเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์น้องก็ใช้ทางละก็ให้เฉาะเหลือไว้ก็คือโผล่แค่ทีดูแลโผล่ให้คนโผล่อย่างลูกไปเลือกเอาความมันทุกข์เนี่ยมันก็เป็นทุกข์ในตัวเลือกเรียบร้อยไปแล้วตอนเดี๋ยวที่ต้องเลือกตอนเฉาะใช้ทางทั้งโผล่ที่น้องด้านหลังโผล่เข้าเลยมันจะไม่พ้นจริงลูกน้องอยากข้ามสื่อลูกต้องก้าวข้ามที่ผิดพวกนี้ไปเลยเพราะแต่เมื่อความแต่ก็เกิดที่น้องไหนสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นถือมาไม่ควรเหมือนแต่ว่าคงอย่างว่าสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับทุกข์ไม่ทุกข์ถือมาไม่ควรเหมือนโผล่คงโผล่ทุกข์ก็ไม่เกี่ยวไม่ทุกข์ก็ไม่เกี่ยวโผล่ก็ไม่ควรคงโผล่ก็ไม่ควรทุกอย่างก็จากไม่เกี่ยวตรงไม่เกี่ยวเองตั้งแต่ตื่นคงไม่ควรชี้จากไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองคงไม่ควรไม่กล้าชี้จากคงไม่ควรรู้สติเหล่านี้เป็นรู้สติแห่งมหากรุณาเดี๋ยวที่ไหนนาเดียวปวดละคือมีมันจะทำให้ทุกคนไม่มาอยู่แค่ติดแค่หลุดแค่พ้นไม่พ้นเพราะอะไรทั้งหมดเลยผู้เกิดหาเดือดริ้นผู้ริ้นแต่ว่าคงแต่ว่ามันจะทำให้ทุกคนไม่มาอยู่แค่นิพพานไม่นิพพานเพราะอะไรทั้งหมดเลยผู้เกิดหาเดือดริ้นแต่ว่าคงไม่ป่าเป็นรู้สติแห่งมหากรุณานาเดียวปวดละคือมีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับนิพพานไม่นิพพานเนี่ยลูก
หรือมาด้วยความเหนื่อยนิพพานใครก็ด้วยความมันทำให้ทุกคนไม่มาจมปักอยู่แค่นิพพานไม่นิพพานเมื่อไหร่ทุกคนเลยเกิดหัวเลยค่ะเกิดจมนิพพานใครก็ด้วยความทิฏฐิความคิดเนี่ยนิพพานไม่นิพพานสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นหรือมาด้วยความเหนื่อยสั่นผ้าท่องสั่นผ้าอนุสติที่มันจะล้างการจมปักของคนเราที่มันจมอยู่คำว่าพ้นไม่พ้นเนี่ยแล้วหลังจากเดี๋ยวมาเกิดมีการเกิดหัวดำฉิ่มปวดหูตาดีดำฉิ่มทำการแต่พักทำแต่พักไปจมปักอยู่ตรงความรู้สึกว่าพ้นไม่พ้นตรงความคิดว่าพ้นไม่พ้นเนี่ยดำฉิ่มเกิดที่นี้แต่การแต่พักทำแต่พักจะต้องมีการสู้อะไรเรียกว่ามันเรียกว่ามันตกค้างอยู่ในทิฏฐิเองน้องค่ะก็ล้างทิฏฐิเหล่านี้ดีๆลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นดีๆเกิดก็เกิดที่เกี่ยวไหนคือต้องมีความไม่ต่างไม่ต้องไปคอยพ้นไม่พ้นแบบไหนอีกลูกปกติโกสายพระโกคงสายพระนี่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นไปเลยก็มีความไม่ต่างพระคงสายพระตัดกาด้วยมาด้วยตัดกาทุกอย่างตัดกาแล้วลูกจะได้หมดภาระเรื่องพิธีกรรมที่มันเป็นเปื่อยเป็นกระพี้ที่ไหนก็ให้แกน่ะไปกระแห่งที่มาลายบอกเองเดี๋ยวพฤติกรรมที่เป็นเปื่อยเป็นกระพี้ทั้งหลายที่ลูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อยเบาบางลงนะนี่กระแห่งที่มาก็สั่งลดเล่นบอกเองมันจะกลายเป็นแก่นมันจะกลายเป็นแก่นแท้ที่มันไม่ใช่อะไรกับอะไรเหมือนกันไปไม่ใช่อะไรเหมือนกันไปลูกมันไม่ใช่อะไรกับอะไรมันเหมือนกันไปเกิดแท้เกิดไปด้วยโลกมาไหลดีผู้ป่าไหลดีโดยการดีผู้ป่าไหลดีชาวการดีแล้วก็สิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองอ่ะมันเหมือนกันไปผู้ป่าผู้ป่าในการทิ้งการผู้ป่าแล้วจะมัวไปมากพิธีทำไมเล่าที่มาเองอยู่ที่ผู้ป่าดีพิธีไหว้พระวิธีพิธีสวดมนต์พิธีปฏิบัติพิธีทำบุญพิธีอะไรก็ตามดีที่ลูกประโลมเป็นพิธีการขึ้นมาก็อย่าไปเยอะลูกมีทุกถุงฝนมีทุกตุ๊กติ๊กมีทุกไหนเนาะมีทุกว่าไหนเนาะแต่ทำกันแล้วสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองมันเหมือนกันไปเลยทุกคนถือมาที่มีความในการชี้การที่มีความเหมือนเราเรื่องเท่ากันสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองมันเหมือนไปเลยทุกคนคือมาคุยบอลในกาศคุยบอลเติมเงินก็จ่ายนั่นเรียกว่าวิมุตติสรุปสังฆวัตรลูกได้ก็ได้จ่ายเพราะใกล้หมดเลยวิมุตติช่วยสังฆวัตรจ่ายมากที่สุดจะได้ไม่ไปหลงปรุงแต่งแล้วนี่ปรุงพฤติกรรมอะไรที่จะมีความก้าวต่อเติมเงินแห่งดีเกิดใหม่ทานก็ให้แล้วก็แล้วไปจะให้นกหนูปูปีกหมูหมากาไก่ให้แล้วก็แล้วไปปูผีข้างบนผีดีกว่านี่แหละปูผีเขาก็ทุกข์ก็ตามปูผีข้างบนผีไม่เห็นต้องตั้งนโมต้องมีอะไรที่หอกเหนียวตั้งโมนั่นแหละให้แบบดูแบบพ้นละใช่ทานเดี๋ยวทานที่วิมุตติทานปูผีมาแต่ว่าสมุนให้กับคนก็เหมือนกันให้กับนักบวชก็เหมือนกันก็ให้แล้วไปอย่าพิธีเยอะลูกชอบหรือไม่ชอบเหมือนมาชอบหรือจะเหมือนเฉยก็บอกว่าหรือไม่มีไม่ได้ให้ขอทานก็ให้แล้วไปให้กับเดชานก็ให้แล้วไปเดชานชอบที่โบสถ์ตรงนึกถึงชอบหรือว่าให้แล้วชอบว่าไปชอบแบบอย่างนั้นนะทานมันเป็นวิมุตติในทานอยู่แล้วที่ไหนก็หน่อยโบสถ์มาแบบทานที่มันหลุดพ้นไปด้วยอยู่แล้วในทานในแบบนั้นน่ะผู้ที่มาแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์ชาวบ้านคุณให้กับหมูหมากาไก่ให้ข้าวให้อาหารไม่เห็นแปลนิฐานเอาอะไรตอนชอบก็ต้องแบบดีแบบชอบแมวให้ราคาผิดก็ชอบเลยไม่เห็นนะแปลนิฐานเอาอะไรเลยมันก็ทั้งนิทานแต่รู้ไหมการให้อย่างนั้นมันทั้งวิมุตทั้งนิพานอยู่แล้วในตัวมันเองให้แล้วไปให้ลูกใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันไปเลยก็แม้ถึงดวงก็ต้องหันมาคุ้มเงินกันไม่ว่าจะให้กับมนุษย์ให้กับมนุษย์ก็คือเราต้องชอบเลยมนุษย์หามนุษย์
ม้แต่น้อมบูชาองค์พุทธะก็ไม่ต้องปรารถนาอะไรบูชาแล้วแล้วไปกราบแล้วแล้วไปไหว้แล้วแล้วไปน้อมแล้วแล้วไปเหมือนนี่ไม่เลยคำบอกว่าเละร้ายต้องโดนต่อไปวิมุตติในตัวมันเองนิพพานอยู่แล้วในตัวมันเองแต่ถ้าหากฉลาดนิพพานโดนได้ฉลาดนี่นะเราไปสร้างส่วนเกินขึ้นในใจเยอะอธิษฐานนี่อธิษฐานนั่นมันก็เลยกลายเป็นตัณหาทิฏฐิแล้วก็เลยกลายเป็นวิบากในตัณหาทิฏฐิครอบงำตัวเองอยู่อย่างนั้นไอ้อย่างนั้นกราบเท่าไหร่ก็ไม่หลุดพ้นลงไหว้เท่าไหร่ก็ไม่หลุดพ้นบูชาเท่าไหร่ก็ไม่หลุดพ้นถ้าแบบนั้นแล้วมันมีอะไรก็มาคุ้มกับบ้านที่อยู่ตรงไหนเละกับบ้านที่อยู่ตรงไหนไม่ใช่พุทธประสงค์เราก็ฝ่ายละที่จะให้คิดเยอะมาเด็กช่องหยุดที่จะให้เรื่องมากมาเด็กช่องหยุดไม่ใช่พุทธประสงค์ก็ฝ่ายละอย่าทำตัวให้ยุ่งดึงงานมาให้ทุกอย่างอย่าทำใจให้มันยากดึงงานต้นมูลขนาดง่ายๆก็ยังไม่ใช่นะให้การเดินทางก่อนเพราะอะไรรู้ไหมทุกอย่างมันก็จับไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองมาถือน้องตื่นก็ฝ่ายไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองน้องก็ฝ่ายในการสีจันทร์ไม่ใช่ขนาดง่ายๆแล้วเรียบง่ายแล้วมันก็ยังไม่ใช่เลยต้องเรียบง่ายในการเดินหลังโดยมันก็ให้ฝ่ายเดินหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันจับไม่ใช่ไม่กระทั่งตัวไม่ใช่เองน้าหลงตาดีมองที่น้องฝ่ายในการทิ้งก็ฝ่ายสิ่งเหล่านี้มันนอกเหนือความยากง่ายนี่คือไหนน้องเปิดวายสื่อของเด็กนอกเหนือความยากง่ายน้องเปิดวายสื่อของเด็กมันนอกเหนือทั้งง่ายทั้งไม่ง่ายน้องเปิดวายกัดเด็กกัดเด็กสิ่งนี้เรียกว่านิพพานสรุปสังสารวัฏนั่นเองที่ไหนที่เปิดวายที่เปิดวายนั่นเราอย่าไปทำตัวทำใจให้มันยากอะไรการปั่นเงินการพัฒนาของขนาดง่ายๆก็ยังไม่ใช่เลยลูกเกี่ยวกับเจ๊ก็ต้องทำสอนไม่ดีๆนะของตัวสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ดีๆคือมันเป็นความเหมือนของของตัวสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองดีๆคือหมายว่าเป็นความในกาศที่เป็นความตัวสิ่งที่มันไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองลูกดีๆคือมันต้องดีในกาศที่คงดีแล้วก็พร้อมมาเลยทุกอย่างตัวในเราเหมือนตัวก็จะในแต่ละครั้งที่รู้สติพร้อมเลยสังสารวัฏนี้ทุกอนุแห่งโลกธาตุแม้แต่อากาศก็ไม่ยกเว้นแม้แต่ช่องว่างในอากาศก็ไม่ยกเว้นพร้อมกันเป็นเลยลูกหมดสันติได้ต้องรู้หน่วยในทุกขมารเลยเกิดการผ่านช่องต่อช่องขึ้นทีทุกขมารเลยให้จากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเนี่ยพร้อมกันเลยลูกทุกอย่างตื่นทุกทีที่การทุกทีไหนเดินมาด้วยก็ได้มันจะกลายเป็นวิมุตติสรุปช่วยสังสารวัฏไปเรื่อยจบช่วยไปเรื่อยน้องเกิดอะไรใส่พระเกิดทุกข์ได้ถูกอย่าไปหลงเจริญเอาปฏิบัติเอาทำเอากรรมฐานเอาวิปัสสนาเอานะเดี๋ยวมันจะเป็นซอยใครซอยมันหรือว่าเดี๋ยวเกิดคือใครเลยเทียนเลยเทียนวิปัสสนาเลยหรือเขาที่เราได้เกิดในเราเกิดเพราะอายเพราะหรือเราแค่อายแค่เรียกว่ากรรมใครกรรมมันเนาะเวลาเรียนกับอายเรียนกับเราแล้วถึงเวลาก็ไปใช้กรรมใครกรรมมันเราเรียนทุกอันนี้ฉันเรียนกับอายต้องฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับกรรมกันแค่มาคือความหมายไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับทิฏฐิไม่ความหมายทำไม่ความหมายจิตไม่เกี่ยวพฤติกรรมทุกอย่างไม่ความหมายแห่งจิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองรู้ตนรู้สติขึ้นมาล้างเรื่อยๆถือมาคือความในจักรสิ่งใดคือความก็จะเรียกเล่นเหมือนเดิมล้างทั้งตัวเกี่ยวล้างทั้งตัวไม่เกี่ยวเสือดีกาเรียกว่าเสือดีกาทุกเรียกว่าล้างให้ตัวหลงเกี่ยวไม่เกี่ยวเสือดีกาเอาตื่นเรียกว่าแกเอาตื่นทุกเรียกเกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองทุกเรียกว่าในการสิการทุกเรียกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรทุกเรียกว่าทุกเรียกว่าเบอร์ไหนไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองทุกเรียกว่าสิการทุกเรียกว่าเนี่ยไม่จบเป็นพร้อมเลยนะดีๆโสตั้งแต่พมโลกจนถึงพระเวทีมหานรกนะขอมีส่วน
ในการที่จะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับมหาคุณาแห่งองค์มหาบารมีของทุกๆพระองค์องค์มหาพุทธะองค์พุทธะลูกองค์มหาบริสัทธ์บริสัทธ์องค์มหาอรหันต์หมู่เหล่าอรหันต์องค์มหาพระเจ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าแล้วเหล่าบรรดาหน่อเนื้อพุทธาทั้งหลายลูกที่มาจากหน่อเนื้อมาจากเนื้อหายมหาคุณาขอทุกชั้นทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่าเป็นสิ่งเดียวกับมหาคุณาทั่วกันแล้วไม่ต้องไปหาพุทธเกษตรที่ไหนไม่ต้องไปตามหาพุทธเกษตรที่ไหนลูกสังฆราชท่านสังฆราชนี้จะกลายเป็นพุทธเกษตรขึ้นมาเองท่านสังฆราชเลยลูกนะ